Don't attack.กรณีทีมบริหารของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียรายงานว่ามีโดรน2ตัวเข้าโจมตีในทำเนียบเครมลินของรัสเซียช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแต่ได้ถูกสกัดตกลงมาและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใดๆทั้งนี้ทางรัสเซียเชื่อว่าเป็นโดรนจากยูเครนและถือว่านี่เป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นความพยายามต่อต้านประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนถึงวันแห่งชัยชนะและขบวนพาเหรดคือวันที่9พฤษภาคมโดยในวันนั้นจะมีแขกต่างชาติเดินทางมาเข้าร่วมงานด้วยด้านนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกแห่งทำเนียบเครมลินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียว่าปูตินไม่ได้อยู่ที่เครมลินในเวลานั้นแต่พักอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับกรุงมอสโกส่วนตารางการทำงานเดิมนั้นยังเป็นปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆขณะที่นายกเทศมนตรีของมอสโกออกคำสั่งห้ามการใช้โดรนโดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยกเว้นโดรนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางกฎหมายปกครองและทางกฎหมายอาญาขณะเดียวกันทางผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้โดยนายโทมัสโรเปอร์นักเขียนและผู้สื่อข่าวสงครามชาวเยอรมันที่อยู่ในรัสเซียแสดงความเห็นว่าตนค่อนข้างประหลาดใจกับเรื่องนี้เพราะเห็นได้ชัดว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการที่จะไม่ทิ้งระเบิดและไม่โจมตีสถานที่ซึ่งนักการเมืองชั้นนำอยู่ตรงนั้นทั้งนี้การโจมตีอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและสหรัฐโดยหากยูเครนไม่แจ้งเกี่ยวกับการโจมตีที่วางแผนไว้ล่วงหน้าสหรัฐก็อาจจะโกรธเคืองเพราะนี่ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากส่วนนายรัฟนีเมเยอร์หัวหน้ากลุ่มต่อต้านเยอรมนีเพื่ออำนาจอธิปไตยและรัฐธรรมนูญของเยอรมนีกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่ารัสเซียจะต้องตอบโต้จะมีการยกระดับต่อไปแม้กระทั่งการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็มีโอกาสเป็นไปได้ชาติตะวันตกที่สนับสนุนยูเครนจะไม่สามารถเพิกเฉยต่อเหตุการณ์นี้ได้ไม่ว่าในกรณีใดอย่างไรก็ดีตนเชื่อว่าเหล่าพันธมิตรจะต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกับยูเครนเหมือนกับที่พวกเขาทำกับเหตุวินาศกรรมท่อส่งน้ำมันนอร์ดสตรีมด้านนายเมซุนฮากีคาซินศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศชาวตุรกีและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายมองว่าการยกระดับอาจเป็นเป้าหมายของผู้ที่วางแผนโจมตีซึ่งกองกำลังที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีนั้นอาจพยายามทำในความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างรัสเซียและยูเครนกลายเป็นศูนย์กลางของสงครามในยุโรปและอาจถึงขั้นยั่วยุรัสเซียให้เปิดการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ด้วยซึ่งเป็นเกมที่รับไม่ได้และสกปรกมากนี่เป็นการโจมตีระหว่างประเทศที่เป็นระบบด้านประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวในการแถลงข่าวที่ฟินแลนด์ระหว่างเดินทางไปพบผู้นำแห่งกลุ่มประเทศนอร์ดิกว่าตนสามารถย้ำข้อความนี้ได้ตนคิดว่ามันคงจะชัดเจนสำหรับทุกคนเราไม่ได้โจมตีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียหรือโจมตีมอสโกเราต่อสู้ในดินแดนของเราเราปกป้องเมืองและหมู่บ้านของเราและเราก็ไม่มีอาวุธที่เพียงพอสำหรับเรื่องนี้ด้วยด้านนายมิคาอิล โปโดยัคที่ปรึกษาของเซเลนสกี้ก็ออกคลิปว่าเกี่ยวกับโดรนที่บินเหนือเครมลินนั้นทุกอย่างสวยงามโปร่งใสและชัดเจนแต่เรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนจะมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเพราะการกระทำนี้ไม่ได้มีคุณค่าในแง่การทหารเลยการโจมตีด้วยโดรนเป็นกิจกรรมรบแบบกองโจรของกองกำลังต่อต้านที่อยู่ในท้องถิ่นแต่ยูเครนนั้นทำสงครามแบบเฉพาะที่ไม่ได้โจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียขณะที่นายเซอร์เกย์นิกิฟารอฟโฆษกของเซเลนสกี้ก็กล่าวกับ BBC ว่ายูเครนมุ่งเน้นไปที่การปลดปล่อยดินแดนของตนเองไม่ใช่การโจมตีประเทศอื่นขณะเดียวกันทางด้านของสหรัฐโดยนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์กับสื่อวอชิงตันโพสต์ว่าสหรัฐปล่อยให้ยูเครนตัดสินใจว่าจะป้องกันตัวเองอย่างไรและจะพยายามยึดดินแดนกลับคืนมาอย่างไรทั้งนี้ตนได้เห็นรายงานแล้วแต่ก็ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้และเป็นการยากที่จะแสดงความคิดเห็นหรือคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรขณะที่นางคารีนชองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐไม่สนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้ยูเครนโจมตีเกินพรมแดนตัวเองแต่อย่างใดไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store